อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อติดตามการปฏิบัติงานยุทธการทวงคืนผืนป่าบนพื้นที่สูงชันเขาหัวโล้นที่บ้านม้งกิ่ว3ล้อหมู่ที่4ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาจังหวัดตากนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายศาสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนักข่าวเสถียรและนายประกิตวงศ์ศรีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานยุทธการทวงคืนผืนป่าบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นที่หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยเขาน้ำหวานศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเพื่อรับฟังผลการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลการเจรจาของคืนพื้นที่ป่าในปีพุทธศักราช2558ถึง2559ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าประจำปี2560โดยมีนายวาทิตปัญญาคมนายอำเภอแม่ระมาดและนายยุทธชัยปฐมสนธิผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากกล่าวรายงานพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการและให้การต้อนรับในการเดินทางมาของนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะในครั้งนี้เพื่อบินตรวจสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแผนบินตรวจสภาพผืนป่าเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผลการเจรจาขอคืนพื้นที่ป่าผลการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงพร้อมรับชมการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าโดยอากาศยานไร้คนขับชมโรงเรือนกล้าไม้และการเพาะชำกล้าไม้ร่วมปลูกต้นไม้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยและเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ต้นน้ำโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและนำรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนจำนวนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่มาคืนให้กับหน่วยงานภาครัฐตามโครงการประชารัฐจัดการพื้นที่ครอบครองอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ไม่จุดไฟเผาป่าไม่ทำไร่เลื่อนลอยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพพร้อมเข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่าโดยใช้ศาสตร์พระราชามาแก้ไขปัญหาผืนป่าต้นน้ำป่าแม่ตื่นซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับผืนป่าอมก๋อยให้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องซึ่งจะสามารถทำให้ป่ากลับคืนความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของสัตว์และเหล่ามวลมนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดต่อไปเป็นอีกวันหนึ่งนะครับของความภาคภูมิใจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายทหารตำรวจรวมทั้งภาคประชาชนนะครับซึ่งจากการที่เมื่อกี้ผมได้รับมอบนะครับพื้นที่ที่พี่น้องชนเผ่าได้มอบให้ประมาณ 1,200 ไร่เนี่ยก็ถือว่าภารกิจส่วนหนึ่งได้รับประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความคืบหน้าอนาคตภายภาคหน้าของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผมต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ป่าเนี่ย 102.4 ล้านไร่เนี่ยเราไม่ยอมให้มีการบุกรุกโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะณปัจจุบันนะครับตรงนี้ยอมไม่ได้เลยแล้วก็ใครที่มีการบุกรุกหลังปี57เนี่ยเราจะขอทวงคืนนะครับ